งานนี้เวียดนามมีเสียวเหมือนกันครับเพราะว่าเปิดสถิติในการเล่นในบ้านเจอไทยครับไทยคมมิดเลยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสถิติเป็นยังไงมากกว่านั้นสิ่งที่ทีมชาติไทยต้องระวังสำหรับค่ำคืนนี้ครับนั่นคือเรื่องของอิทธิพลเกาหลีเวียดนามจะเป็นเรื่องยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังเช่นกันและแน่นอนครับปาร์คฮังซอสั่งปิดตายธีรธรอีกต่างหากเล่าทั้งหมดนี้ให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับเกรเน่กราโนล่าบาร์พลัส2รสชาติคุกกี้แอนด์ครีมและช็อกโกแลตชิพเพียง12บาทซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ใช้ชีวิตพลัสพลัสเกรเน่กราโนล่าบาร์ก่อนจะไปเริ่มต้นคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์หลังจากจบคลิปนี้เพื่อสนับสนุนพวกเราด้วยแล้วกันนะครับซึ่งดูท่าจากเกมแรกครับของนัดชิงชนะเลิศ AFF นะครับจะไม่ใช่งานง่ายสำหรับทีมชาติไทยแล้วครับเพราะจากข้อมูลที่ออกมานี่ก็มีหลายสิ่งนะครับที่ทีมชาติไทยเราต้องระวังครับโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ครับเกาหลีเวียดนามที่มีความพัวพันกับเกมนี้สูงมากนะครับไล่มาตั้งแต่ทางด้านของตรานก๊อกครวนนะครับนายกสมาคมฟุตบอลเวียดนามเนี่ยนะฮะเขาเป็นประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินของ AFF ครับซึ่งจากตำแหน่งก็ต้องบอกว่ามีผลแน่ๆครับในการเลือกผู้ตัดสินที่จะมาเป่าในแต่ละคู่นะครับและสิ่งที่น่าสงสัยข้อต่อมาครับนั่นคือการที่เขาเนี่ยเลือกเอาผู้ตัดสินชาวเกาหลีใต้มาเป่าในเกมนี้ทั้งที่โค้ชของเวียดนามอย่างปาร์คฮังซอก็เป็นคนเกาหลีใต้เช่นกันนะครับซึ่งจะบอกว่าการกระทำมันก็ดูแปลกๆก็คงไม่ผิดนะครับเพราะถึงแม้ในฟุตบอลยุโรปหรือระดับโลกเนี่ยจะมีเหตุการณ์ผู้ตัดสินเป็นคนชาติเดียวกันกับนักเตะหรือโค้ชฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยแต่กับเราที่เตะกันแค่ในอาเซียนเนี่ยแล้วเกมอื่นๆก็มีผู้ตัดสินชาติอื่นตั้งเยอะตั้งแยะนะครับทำไมนัดนี้ถึงต้องเจาะจงเอาผู้ตัดสินชาวเกาหลีใต้มาเป่าในนัดชิงทำให้เป็นคำถามที่คาใจแฟนบอลไทยอยู่ณเวลานี้นะครับเรื่องต่อมาที่ต้องระวังกันเนี่ยเชื่อมโยงกับการมีผู้ตัดสินเป็นคนเกาหลีก็คือการปล่อยเกมและการแจกใบเหลืองครับโดยสถานการณ์ปัจจุบันของทีมชาติไทยเราก่อนเกมนะครับมีนักเตะที่ติดใบเหลืองจากรอบรองเนี่ยถึง5คนนะครับพี่โยงพันษาสุพนันท์บุรีรัตน์สารัตน์อยู่เย็นเอกฤทธิ์ปัญญาแล้วก็วีระเทพป้อมพันธ์ครับ2คนที่ต้องมีสมาธิให้มากครับระวังให้ดีในไลน์ของเจ้าบุ๊กเอกฤทธิ์แล้วก็เจ้าเซฟสุพนันท์2นักเตะริมเส้นฝั่งขวาที่ต้องรับมือดวนวันเฮาครับนี่คือแบ็คซ้ายจอมยั่วแบ็คซ้ายออกศอกแบ็คซ้ายติดดาบโอ้โหแต่ละชื่อซึ่งนอกจากนักเตะแล้วนะครับอีกคนต้องระวังใบเหลืองให้ดีคือมาโน่ครับกุนซือของเราที่โดนใบเหลืองไปในเกมที่แล้วนะครับเพราะว่ามาโน่เองก็น่าจะมีเป้าหมายที่ทั้งนักเตะรวมถึงปาร์คเนี่ยแก๊งสตาร์ทเนี่ยจ้องที่จะยั่วยุอยู่แล้วนะครับส่วนบทสัมภาษณ์ของปาร์คฮังซอก่อนเกมนะครับมีการโม้นะอีฮะโม้เก่งเหลือเกินเรื่องแรกที่โม้เลยคือการออกมาแก้เขินว่าแม้ทีมชาติไทยจะขาดนักเตะสำคัญอย่างชนาธิปเนี่ยแต่เวียดนามก็เสียหายเพราะว่าขาดเหงียนคองเฟืองนะครับก็ไม่รู้ว่าแกะเชื่อมโยงของแกจะยังไงเหมือนกันหลังจากเรื่องของชนาธิปก็ยังบอกนะครับว่าแม้ทีมชาติไทยจะมีนักเตะที่เล่นเกมรุกได้ดีนะฮะอย่างเบอร์5เบอร์6เบอร์7แล้วก็เบอร์11ก็ไม่มีใครอยู่ในระดับที่เวียดนามต้องกลัวครับเพราะจานโจมตีของทีมชาติไทยเนี่ยอยู่ที่หมายเลข3หรือธีรธรนั่นเองนะครับเขาบอกว่าหากอยู่ธีรธรได้ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวแหมอยากจะแหมยาวสัก4นาทีอ่านบทสัมภาษณ์แล้วก็อยากให้เขาเรียกว่าให้ลูกพี่สเตฟานเนี่ยออกมาจัดหนักลุงเกาหลีคนนี้สักทีฮะน่าจะถูกฉลวกคนเกาหลีใต้ส่วนสถิติของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการไปเล่นที่สนามมีดินนะครับมีแต่ดินครับไม่มีหญ้าเลยครับบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยข่มยับครับชนิดที่ว่าเรียกว่าเล่นในบ้านตัวเองคือเหมือนไม่ได้เล่นในบ้านนะครับเพราะว่าการเจอ4ครั้งที่นี่นะครับสถิติออกมากลายเป็นไทยเนี่ยไม่เคยแพ้เวียดนามแม้แต่เกมเดียวนะครับเอาชนะไปถึง2เสมอ2เอาเป็นว่านี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เอามารวมมิตรบิ้วกันก่อนเกมสำคัญในค่ำคืนนี้อีกเรื่องนึงที่ฝากไว้ครับใครที่ยังหาที่ดูบอลสำหรับนัดชิงเกมแรกในการออกไปเยือนไม่ได้เย็นนี้ค่ำคืนนี้ไปเจอกันได้ครับที่สเตเดียมวันครับงานของวอลลิกส์ที่ชวนแฟนบอลไทยไปรวมตัวเพื่อเชียร์บอลมีหน้าหางพี่ฟุกบรรยายผมกับคุณต้องก็ไปร่วมงานในวันนี้ด้วยยังไงไปเจอก็ได้ที่สเตเดียมวันนะครับ